อนนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงของนอร์เวย์นอร์วิเชียนนะครับพาสเตอร์มีประชากรอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนคนในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเมืองหลวงประชากรแค่ล้าน2แสนคนของเราดีกว่าพื้นที่ประเทศไทยมีทั้งหมด 445,000 ตารางกิโลเมตรประเทศไทยนะที่นี่พื้นที่น้อยกว่าเรานิดเดียวที่นี่ 385,000 ครับน้อยกว่าเราไม่เยอะนะนะครับเป็นประเทศที่10ล้านถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับในยุโรปนะฮะในระดับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีไม่กี่ประเทศแต่ประชากรทั้งประเทศเลยนะ6ล้านเล็กกว่าไทยเล็กนิดเดียวนะแต่ประชากรทั้งประเทศ6ล้านอยู่ที่นิสลาน2อยู่ที่นิสลาน2ครับที่เหลือก็กระจัดกระจายกันนะตอนเหนือคนจะน้อยมากนะฮะเขาบอกว่าเลปแลนด์นี่ก็จะเหนือนะฮะเส้นอาร์กติกขึ้นมาทางด้านบนแล้วจะเลปแลนด์ก็จะมีทั้งรัสเซียนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะ4ประเทศนี้จะเรียกว่าเลปแลนด์นะฮะอยู่ที่ตอนเหนือไปเลยมีพวกเอสกิโมไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเลปแลนด์ครับไอซ์แลนด์จะอยู่ต่ำกว่านะครับเลปแลนด์จะมี4ประเทศนะครับพวกนั้นหนาวทั้งปีมีพวกเอสกิโมนะครับมีเอสกิโมอยู่อาศัยโดยเฉพาะที่นอร์เวย์นี่เอสกิโมเยอะมากนะครับนั่นเป็นสาเหตุให้เขาไปทำวิจัยกันว่าทำไมเอสกิโมเนี่ยอายุยืนเอสกิโมดูไม่แก่นะครับเอสกิโมกินอยู่2อย่างอาหารที่ว่ากินปลาปลากับแมวน้ำ2อย่างเป็นอาหารหลักนั่นทำให้เกิดของที่ขึ้นชื่อที่สุดของนอร์เวย์คือน้ำมันปลากับน้ำมันแมวน้ำนะฮะโอเมก้า3เนี่ยของดังของที่นี่อย่างที่บอกอย่างสกีนะฮะนี่เรียกกันว่าสกีจัมป์ไปถ่ายรูปชมวิวครับลานสกีจัมป์เนี่ยอายุเก่าแก่นะฮะถือว่าเป็นลานสกีจัมป์ที่ใหญ่ที่สุดจ้ะแหม60เมตรนี่ถือว่าความสูงแค่นี้มันเป็นความชันด้วยนะมันจะชันอยู่บนเนินเขาเนี่ยอย่างที่เดี๋ยวทราบว่าสัปดาห์ที่แล้วมีหิมะตกวันที่ผมมายังไม่ตกนะครับที่นี่ยังมีราชวงศ์อยู่ฮะเรียกกันว่าราชอาณาจักรนอร์เวย์ถ้าชื่อเต็มของประเทศเขานะฮะเรียกว่าราชอาณาจักรนอร์เวย์ยังมีราชวงศ์ปกครองประเทศอยู่นะครับราชวงศ์นอร์เวย์ก็ถือว่าเป็นราชวงศ์เก่าแก่ราชวงศ์หนึ่งนะครับสืบเชื้อสายมาแน่นอนครับจากชาวไวกิ้งสืบเชื้อสายมาจากไวกิ้งนะครับราชวงศ์นี้มีสายสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเช่นกันนะครับรัชกาลที่5ช่วงเสด็จประพาสยุโรปเสด็จมาประพาสถึงประเทศนี้เลยนะมาถึงนอร์เวย์นะแล้วก็มีอาคารรับรองของราชวงศ์อยู่เป็นภูเขาที่มีบ้านพักราชวงศ์อยู่ด้านบนราชวงศ์นี้เนี่ยชอบเล่นสกีทุกปีฮะเมื่อมีการเปิดเข้าสู่ฤดูหนาวตรงนี้เป็นใจกลางเมืองของออสโลเดินเล่นช้อปปิ้งอยู่ในเมืองนี้เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะครับก็ท่านก็เสด็จประพาสไปทุกประเทศที่ตอนนั้นยังมีราชวงศ์อยู่เราเข้าหาหมดเพื่อแสวงหามิตรใหม่เพราะมิตรที่เราคิดว่าเป็นมิตรที่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหักหลังเราทั้งสิ้นนั่งรถยาวๆจะเล่าสู่กันฟังกันอีกทีเราก็เลยต้องแสวงหามิตรใหม่นะครับตรงไหนที่มีราชวงศ์อยู่ท่านเสด็จประพาสทั่วทั้งภูมิภาคยุโรปกษัตริย์เข้าหากษัตริย์ด้วยกันเพื่อหาเพื่อนใหม่ยอดเขาคนเล่นคอมเมนต์ปัจจุบันนี้สถานที่เลี้ยงรับรองท่านในอดีตเมื่อก่อนท่านเคยมานั่งจิบกาแฟอยู่บนเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นธนาคารแต่เดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านไปที่ธนาคารนี้นะครับก็คือกีฬาสกีจัมป์นั่นเองนะครับที่นี่ถูกสร้างมาอายุอานามนะครับถูกสร้างมานะแต่มาโด่งดังในช่วงปี1952นะช่วงปี1952จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่นอร์เวย์สนามกีฬานี้ก็ได้รับใช้นะครับกีฬาฤดูหนาวโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็มีการทำสถิติสุดยอดที่สุดเท่าที่เคยมีทำในโลกนี้นะฮะสี่สัปดาห์นี้คนชนะแทนที่จะเป็นคนแถบฝั่งสแกนดิเนเวียปกติแชมป์จะอยู่แถวสแกนเนี่ยนะฮะนะฮะไม่ว่าเป็นนอร์เวย์สวีเดนนะฮะเดนมาร์กฟินแลนด์ปรากฏว่าคนที่โดดเด่นที่สุดยังไม่มีใครลบล้างได้เมื่อ60กว่าปีที่แล้วคือชาวออสเตรเลียชาวออสเตรเลียมาโดดไกลได้ขนาดนั้นนะครับบันทึกเป็นสถิติโลกไปแล้วโดดได้ไกลขนาดนั้นจริงๆนะและที่สนามกีฬานี้นะครับมีคนที่โดดปกติมันต้องไปอย่างน้อยๆอ่ะระดับทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120เมตรนะ
ความไกลการกระโดดนะเพราะว่ามันน่าจะเกิดปฏิเหตุในสักอย่างใดเล็กนะครับแน่นอนทางกฎหมายของทางยุโรปเหมือนกันหมดนะครับวันที่ไปเจอมากันที่โควิดในเกตที่เรามาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็กลับจากที่ผมออกชุมเมืองนี้ไปแล้วมาตกทั้งสมัยหลังที่มาแล้วก็ยังตกค้างมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองนะตอนนี้ตาพยากรณ์พยากรณ์อากาศไม่แน่ใจว่าปกติพยากรณ์อากาศเขาค่อนข้างแม่นอยู่นะเขาค่อนข้างแม่นนะนะแบบว่าจะมีฝนตกส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท่านคิดว่าจะได้เจอของถูกไหมประเทศนี้เป็นของที่แพงที่สุดนะฮะของที่แพงที่สุดวินเดอร์ช้อปปิ้งแต่น้ำมันปลาที่นี่คุณภาพสูงคุณภาพดีนะHa ha ha.
อันนี้สวยแม่ไม่สวยไปเลยไปเลยส่วนอยู่ในดินบางส่วนอยู่ในน้ำนะเขาไปค้นพบเจอนะแล้วก็ใช้เวลาประกอบ10ปีขึ้นมาได้2ลำเนี่ยนะครับส่วนอีกลำหนึ่งเหลือแต่โครงอีกลำหนึ่งเหลือแต่โครงเหลือแต่กระดูกหนูนะฮะ3ลำนะฮะลำที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะ2ลำนะลำหนึ่งเป็นลำที่คาดว่าเป็นเรือรบโบราณนะเป็นเรือรบโบราณ2ฝั่งมีฝีพาย30คนนะฝั่งละ15คนเรือสมัยก่อนเรือไวกิ้งเนี่ยใช้ทั้งพายแล้วก็ใช้ใบด้วยใช้ทั้งสองอย่างใช่ครับเรืออายุ1000เศษๆนะประมาณ1000ปี1000ต้นๆ1000ปีที่แล้วนะครับซึ่งเรือยุคโบราณสมัยก่อนก็ใช้ทั้งพายทั้งใบด้วยนะเคยดูหนังสมัยสงครามกรีกใช่มั้ยฮะนี่เป็นแอฟริกันเหนือนะครับทำไมถึงบอกว่า3ทวีปนี้เป็นทวีปเดียวกันเนื่องจากว่ายุโรปนะครับยุโรปถูกกั้นโดยช่องแคบนิดเดียวตรงสเปนนะฮะเรียกว่ายิบราลตาร์ข้างล่างเป็นแอฟริกาเหนือแล้วนี่คือทะเลนะครับแอตแลนติกพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเรียกเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านจากสเปนเข้ามานะฮะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมาถึงจนถึงตรงนี้นะฮะช่องแคบตรงนี้นะครับชื่อช่องแคบอาดาเนลนะฮะอาดาเนลเสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้บอสฟอรัสนี่คือตุรกีอิสตันบูลอยู่ตรงนี้นะอิสตันบูลนี่ตุรกีนะฮะตรงด้านนี้นะฮะเขาเรียกว่าเอเชียไมเนอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นที่เดียวกันแผ่นดินเดียวกันกันแค่ช่องแคบเล็กนิดเดียวเองนะครับทะลุมาเป็นทะเลดำข้างบนเป็นยูเครนเป็นรัสเซียเข้าไหมฮะข้างล่างนี่คือทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย3ทวีปเนี่ยต่อกันหมดเป็นดินต่อกันโดยแค่น้ำนิดเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเขาอยู่ที่นี่ไวกิ้งนะครับแต่นี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือเส้นแบ่งนอร์เวย์สวีเดนจริงๆแบ่งกันอย่างนี้แบ่งอยู่ตรงนี้นะฮะคนละครึ่งมาถึงข้างบนเลยนะมันเป็นเลฟแลนด์ทั้งหมดแล้วก็สุดแค่ตรงนี้นอร์เวย์มาสุดแค่ตรงนี้สวีเดนขึ้นมาสุดแค่ตรงนี้นะครับฟินแลนด์ขึ้นมาแล้วก็โค้งมาหาตรงนี้ทางด้านบนฟินแลนด์นี่จะต่างกว่านะแต่ด้านบนสุดครับฟินแลนด์จะต่างกว่านอร์เวย์จะอยู่แค่ตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ก็สวีเดนไปขึ้นกันเพราะนั้นไวกิ้งเริ่มต้นจากที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็ไปไอซ์แลนด์นะฮะนี่คือไอซ์แลนด์ยังไม่ถึงเวฟแลนด์นะฮะเวฟแลนด์คือช่วงตัวบนนี่ไอซ์แลนด์แล้วก็ไปค้นพบกรีนแลนด์เขาเรียกกรีนแลนด์แต่จริงๆมันเป็นไวท์แลนด์เพราะว่านี่ไม่มีหิมะทั้งปีตลอดปีตลอดชาติหนาวมากแต่ถ้าเรียกไวท์แลนด์คงจะไม่ช่วยก็เลยเรียกกรีนแลนด์นะครับนี่คือการล่องเรือสมัยก่อนโบราณไปจนกระทั่งถึงแคนาดาแล้วก็ต่อไปอเมริกาด้วยแผ่นที่มันสุดมันไปไม่สุดมาทางนี้ส่วนด้านนี้ก็ล่องเข้ามาฮะเข้ามาเลื่อยเปื่อยของเขาเนี่ยนะฮะทะลุเข้ามายันเข้ามาเมดิเตอร์เรเนียนนะเข้ามาทางนี้โอแบ็กซีล่องต่อมาจนถึงแคสเปียนทะเลสาบ2-3,000 ปีที่แล้วฮะไวกิ้งไปโดยที่ใช้นกนำทางอย่างเดียวนะเรือตามนกนำทางนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรือข้างในกัน
จบจบจะสุดยอดมากนะครับเขาทุบตึกเก่าทิ้งทั้งตึกเลยฮะทิ้งไม่หมดทั้งตึกเลยแล้วสร้างเป็นตัวใหม่จะสร้างเป็นโรงแรมพร้อมกับห้างสรรพสินค้าพลาซ่านะครับตัวนี้เลยเนี่ยที่กำลังทำอยู่นี่ลองดูรูปเขานะสร้างมาเป็นไปฝรั่งที่ทำอะไรครับช้าละเอียดทำช้าเลยเวลาฝรั่งทำงานฝรั่งจะมี1 2 3 4เมื่อทำเสร็จแล้วเริ่มต้นใหม่1 2 3 4คนไทยจะทำ1ไป3ไป5อันนี้คือเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะทำซ้ำทุกวันจะไปนั่งทำทำไมนึกออกไหมฮะความเคยชินก็จะไปนั่งซ้ายมือนี่คือโอเปร่าเฮาส์ครับท่านซ้ายมือเนี่ยท่านมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรท่านหน่อยเนาะผมไม่ว่าอะไรเนาะเราช้อปปิ้งเราไม่ค่อยเดินช้อปปิ้งกันนานอยู่แล้วเนี่ยกระจกที่เห็นทั้งหมดเนี่ยฮะคือโอเปร่าเฮาส์ครับนี่เนี่ยนี่ยังไม่เห็นเอาไปแล้วเขาอีกเหรอโอ้ไม่ใช่สร้างใหม่ครับ30-40 ปีที่แล้วประมาณ 30-40 ปีที่แล้วมีใครมีพนักงานมีใครคุมงานก่อสร้างไหมเนี่ยอะไรนะแกว่ามันออกแบบเป็นอะไรนะสัมพันธ์อันดีกันระหว่างสองชาตินี้ระหว่างอินเดียกับพม่าอินเดียกับ
เสียสนับสนุนสันติภาพนะมาเร็วโซเบลสกาสันติภาพมอบให้ที่นี่